ยอดลงทะเบียนกันล่าสุดนะครับเนี่ยฮะยอดล่าสุดนะครับจำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ย9 0สิทธิ์ด้วยกันนะครับโครงการแอวเหนือคนละครึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยเว็บไซต์มันติดขัดเล็กน้อยนะครับ <ạ. S 1> รวไปถึงเงื่อนไขที่ของการที่จะได้สิทธิ์นะครับแบบ first come first serve นะครับที่ใช้สิทธิ์ก่อนถึงจะไปรับสิทธิ์ คือใช้สิทธิ์ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ไปะนะครับวิธีการลงทะเบียนเขาบอกว่าต้องเนี่ยฮะต้องไปสแกน q r วโค้ดนะครับจะไปพักที่ไหนะจะไปเที่ยวที่ไหนไปสแกนที่นั่นนะครับที่พักร้านอาหารแต่วันนี้อาจจะต้องรอดูกันเพราะว่าเป็นวันจุสาทิ์ด้วยะนะครับก็อ,อาจจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปลงทะเบียนนะครับที่ที่พักที่ร้านอาหารเพื่อที่จะจับจ่ายกันในวันนี้นะ แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวอาจจะเข้าใจว่าเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะไปลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าพอเปิดเว็บไซต์ออกมาไม่มีช่องทางให้ลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องไปที่ที่พักร้านอาหารหรือว่าผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการจึงจะสามารถไปสแกน QR Code ที่ร่วมโครงการเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนได้และต้องใช้สิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงมโครงการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาตั้งเป้านะคะว่าจะสร้าง เงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า44.34ล้านบาทค่ะตามเป้าหมายแคมเปญกระตุ้นระยะเร่งด่วนในการท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังอุทกภัยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายอภิชัดฉัดเฉลิมกิจอภิชัยฉัดเฉลิมกิจนะคะรองผู้ว่าการ ด้านการตลาดในประเทศทททบอกว่าการเปิดโครงการรอบแรกเนี่ยน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและหลังจากโครงการล็อตแรกหรือว่าเฟสแรกหมดจะเปิดเฟสสองทันทีค่ะเมื่อ10 0 0 0หมืนสิทธิ์หมดจะเปิดเฟสสองอาจจะเพิ่มเป็นอีกเท่าหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0สิทธิ์เพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื่องและน่าจะใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ8ล้านบาทค่ะ และจากข้อมูลของตัวเลขนักท่องเที่ยวภาคเหนือปีนี้นะคะที่ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ16ล้านคนจากที่ตั้งเป้าอยู่ที่22ล้านคนตอนนี้คนไปเที่ยวและ16ล้านคนทําให้3เดือนสุดท้ายของปีนี้ต้องเร่งเครื่องให้มีคนที่มาเยี่ยมมาเยือนมากยิ่งขึ้นค่ะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณอีก6ล้านคนนะครับสร้างรายได้ตามเป้าหมาย1.64แสนล้านบาทนะครับจากนี้ จากที่ทำได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่1.14แสนล้านบาทซึ่งจะต้องเพิ่มอีก50,000ล้านบาทนะครับทำให้เป้าหมายเพื่อที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่เอาวางเอาไว้ครับ